สวัสดีครับแตงโมลงปีกพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารในวงการฟุตบอลไทยนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าคลุกฝุ่นชุลมุนกันอยู่นะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาไล่เรียงนะครับว่าแฟนบอลของเราเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นดราม่าที่มันเกิดขึ้นมาทั้งหมดทั้งมวล แล้วว่าล่าสุดเนี่ยนะครับข่าวที่มันออกมานะครับอย่างเอกนิษิ์ปัญญาเป็นอย่างไรบ้างวันนี้มีให้ติดตามหลากหลายเรื่องราวอ่ะเดี๋ยวยังไงก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับทุกท่านฮะจะได้เป็นเพื่อนในการติดตามฟุตบอลไทยกันยาวๆนั่นเองนะครับอ่ะวันนี้ต้องบอกว่าเอกนิตปัญญาเนี่ยล่าสุดเลยที่มันมีข่าวมาก่อนหน้านี้ว่าจะโยกย้ายไปทีมอื่นมีการปรับแผนนะครับในการยืมตัว นะครับหรือว่าปรับแผนในการกลับเมืองไทยต้องออกมาบอกเลยนะครับว่าล่าสุดเนี่ยทางต้นสังกัดนะครับหรือว่าเมืองทองที่ปล่อยยืมไปเนี่ยก็ปฏิเสธเสียงแข็งเลยนะครับล่าสุดคือยังอยู่มันมีเหตุผลอยู่ว่าทําไมยังอยู่เอกนิตทำไมถึงไม่ย้ายไปที่อื่นนะครับค้าแข่งกับอุระวะเรสไม่ได้ไปไหนนะครับตามข่าวจากทางญี่ปุ่นเพราะมันไม่ได้ข่าวไทยออกมานะมันเป็นสื่อญี่ปุ่นที่ออกมานะครับซึ่งต้องบอกว่ามีการชี้แจงว่าที่ไม่เห็นเจ้าบุกเนี่ย เพราะมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับใน2เกมล่าสุดก็เลยไม่มีชื่อโดยแนวรุกวัย24ปีเนี่ยตั้งเป้านะครับสู้ไม่ถอยไม่ท้อลุยสุดใจเพื่อโอกาสในการลงสนามในศึกฟุตบอลเจลีกหนึ่งฤดูกาลนี้นะครับก็ที่เหลือเนี่ยอีก20เกมยังไงก็ต้องสู้ครับโดยผู้ใช้บัญชีรายชื่อมา r c โกมอล่ใน Twitter หรือ X ที่มียอดผู้ติดตามเป็น3า0 0 0กว่าคนเนี่ยนะครับได้โพสต์ข้อความเป็นภาษาญี่ปุ่น ที่แปลเป็นไทยได้ว่าเอกนิตปัญญากองกลางอุรวะเรรดอัมราสโมสรล่าสุดมีรายงานยืนยันแล้วนะครับว่ามันไม่จริงเพราะว่าเจ้าบุกเนี่ยก็ยืนยันนะครับสโมสรยืนยันทุกคนยืนยันว่า ยังอยู่กับเพื่อนร่วมทีมเหมือนเดิมและจะยังอยู่จนครบสัญญายืมจนจบฤดูกาลด้วยแน่นอนนะครับนอกจากนี้นะครับอีกหนึ่งเหตุผลหลักๆเลยนะครับก็คือเจ้าของลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดในไทยเขามีกิจกรรมพาผู้โชคดีไปดูอุระเวลเนี่ยนะครับเปิดลังเจอกับคอนเต้ซัปโปโรในศึกเจลิกหนึ่งะครับก็แน่นอนครับจะเล่นกันวันเสาร์นะครับที่20กรกฎาคมนัดที่24นะครับที่สนามไซตามะสเตเดียมนะครับด้วยแคมเปญ ไทยดาบี้เจลีกก็เลยทำให้เราเนี่ยยังยืนยันอย่างเสียงแข็งว่าเจ้าบุกยังอยู่กับทีมต่อไปอย่างแน่นอนในคู่ไทยดาบี้นะครับก็เป็นการเจอกันของสุขโชคสารชาติถ้าหายบาดเจ็บกลับมาทันนะแต่คาดว่ายากเหมือนกันนะแล้วก็เจอกับเอกนิตปัญญานนั่นเองนะครับ มาดูในกรณีต่อเนื่องกันนะครับก็คือทางด้านของสมาคมฟุตบอลแล้วก็บิ๊กบอสแห่งค่ายกระต่ายแก้ว BG นะครับก็ต้องบอกว่าคุณประวินพิรมพักดีเนี่ยหลังจากส่งหนังสือถึงสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยอย่างที่แจ้งไปแล้วเนี่ยนะครับแจ้งยุต,ติ หน้าที่ในการทําทีมชาติชุดอายุไม่เกิน23ปีอย่างเป็นทางการเนี่ยนะครับมันก็คงจะถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับต้องบอกว่าบอลไทยของเรานี่แหมมันเรื่องราวมันยาวนะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยที่จะหยิบมาฝากกันเลยนะครับก็ลองดูความรู้สึกนะฮะแล้วก็คอมเมนต์ของแฟนบอลไทยและกันผมหยิบยกมาเฉพาะคอมเมนต์ที่ว่า พออ่านได้นะครับแล้วก็หน้าที่จะได้รับฟังเสียงของแฟนบอลชาวไทยว่าอยากที่จะให้มันเป็นอย่างไรแล้วก็รู้สึกอย่างไรนั่นเองนะครับท่านแรกครับบอกว่าจัดไปครับ555จริงๆสามาสมาคมต้องทำเองทุกชุด อันนี้ก็ต้องบอกนะครับว่าจริงแล้วเนี่ยถ้าภายใต้การบริหารทีมทีมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นชุดไหนก็แล้วแต่เนี่ยทางสมาคมก็มีศักยภาพในการทําทุกชุดอยู่แล้วแต่อยู่ที่ว่าเขาจะทําแบบไหนอย่างไรซึ่งตอนนี้เนี่ยท่านนี้คิดเห็นว่าทางสมาคมควรทําเองนะครับมันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับอีกท่านนึงบอกว่าสมาคมทําเองทั้งระบบเลยครับวางแทคติคเดียวกันทุกชุดจ้างทีมงานญี่ปุ่นทุกชุดก็ดีนะ จะได้ไปในทางเดียวกันกับชุดใหญ่อันเนี้ยพอมันเห็น2คอมเมนต์น,นี้แสดงว่าแฟนบอลชาวไทยเขาก็มีมุมมองวิสัยทัศน์ที่ว่าเฮ้ย <c oughs> ถ้าเราทําเองทั้งระบบไม่ว่าชุดใหญ่ชุดเล็กหรือว่าเน้นเฉพาะ23กับชุดใหญ่เนี่ยให้ให้สมาคมทามันจะเป็นเนื้อเดียวกันครับนะฮะหลังจากนั้นไปเนี่ยทางยู0่ที่ทางบุรีรัมย์เขาดูอยู่ต่อไปถ้าหากว่าหมดสัญญากันแล้วทีมชาติเอากลับมาทาสมาคมเอากลับมาทาทุกอย่างมันจะสามารถวางระบบได้นะครับประธานเทคนิคทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็จะบอกว่ามันจะเริ่มขับเคลื่อน ตามกลไกในสิ่งที่มันควรจะเป็นนะฮะในสิ่งที่มาดามกําลังจะวางไว้ก็อ่ะนี่คือความเห็นของแฟนบอลนะครับใน2คอมเมนต์แรกถัดมาเขาก็บอกว่าทีมชาติไทยทําไมต้องให้สโมสรทานะฮะก็มีหลากหลายความคิดเห็นท่านผู้ชมสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับอ่ะลองเปิดหัวข้อกันดูว่าทีมชาติไทยนะครับสมาคมต้องทําเองหรือว่าสามารถให้สโมสรทําได้อันนี้ไม่มีผิดไม่ถูกทุกท่านก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับ อีกท่านหนึ่งบอกว่าแบบนี้บ g จจะร่วมแข่งรายการที่สมาคมจัดไหมโอ้โหอันนี้นี่มีการตอบกลับมาเยอะมากเลยสิบรายการแต่ผมว่ามันน่าจะโคนล,ละเรื่องกันนะครับมันไม่น่าจะเกี่ยวกันนะเออถ้าหากว่ามีปัญหาเราไม่ได้ทําอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเรื่องใหญ่พอสมควรนะมันควรเป็นเช่นนั้นนานแล้วทีมชาติไทยทุกชุดต้องเป็นสมาคมดูแลไม่ใช่ให้สโมอสรดูแลนะครับการทําสิ่งถูกต้องจะถูกคนที่ไม่รู้เรื่องประนามนะฮะคือก็เหมือนกับว่าพอทํไป แล้วเนี่ยคนไม่รู้ก็อาจจะตอบว่าก็ต้องนะฮะอดทน <c ười> คือพูดลาบากมากเลยวงการฟุตบอลไทยตอนเนี้อีกท่านนึงบอกว่าสายหน้าเฮ้อเศร้าวงการบอลไทยนะครับคือไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์ผู้ใหญ่ทะเลาะกันหรือว่าคนในระดับบิกบ๊กๆเนี่ยเขาทะเลาะกันนะครับหรือว่าผิดใจกันแล้วกันเราเรียกว่าผิดใจกันนะเออมันมันไม่ได้ส่งผลดีอะไรกับวงการฟุตบอลบ้านเรานะครับจับมือกันดีกว่านะครับเอายังพูดเหมือนเดิมนะฮะ คอมเมนต์ถัดไปนะครับผมก็จะดูแต่คอมเมนต์ที่สามารถที่จะอ่านได้แล้วกันนะฮะท่านถัดมาครับบอกว่าดีครับผมคนดีมีฝีมือในประเทศไทยมีเยอะครับขอแค่ให้เขาได้มีโอกาสนะครับเออดีงามแยกกันให้จบดูแลสโมสรอ,อย่างเดียวก็ได้นะครับเออก็แบ่งกันไปเป็นเรื่องๆแล้วกันนะคิดว่าทุกอย่างรวนแล้วแต่ใช้เม็ดเงินถ้า BG ทําเองก็ต้องใช้เงินมาช่วยสมาคมทําแน่ก็อาจจะปล่อยอาจจะเป็นทางที่ดีที่สุดหรือเปล่านะครับ มันต้องเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะครับท่านนี้บอกคอมเมนต์ถัดไปบอกว่าอย่ายุบทีม BG แล้วกันนะครับเดือดร้อนนะครับโคตชแล้วก็นักเตะนะครับโอ้แต่ผมว่าอันนี้ก็อาจจะกลัวกันไปเอง มันไม่น่าจะมีอะไรแบบนั้นอยู่แล้วมันทํามายิ่งใหญ่เกินกว่าจะไปเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้แต่ผมก็ต้องอ่านว่าแฟนบอลเขาก็อาจจะกลัวนนะหรือว่าอาจจะพูดโยนหินถามทางไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยยังไงบีีก็ยังอยู่กับฟุตบอลบ้านเราไปอีกยาวนานแน่นอนนะครับ อีกท่านหนึ่งบอกว่าต่อไปคงสนามซ้อมทีมชาติไหมครับเนี่ยที่ขอเขาใช้อยู่ไม่รู้ยังไงแหละแต่ตอนนี้มาดามเขาก็ทําเพื่อชาตินะครับโอ้โ oh ห oh. ต้องบอกว่าหลากหลายคอมเมนต์นะไปต่อครับถัดมาบอกว่าอ่เทางด้านของเตะซ้อมสนามไหนเนี่ยหลังจากนี้เขาเป็นห่วงเรื่องสนามซ้อมกันนะว่าต่อไปมันจะมีปัญหาหรือเปล่า mm hmm. เดี๋ยวก็ตามมาด้วยงดให้ทีมชาติทุกชุดซ้อมนะฮะ แน่นอนอยู่แล้วต้องเสียค่าเช่านะครับใช้สนามท่าเรือแทนหรือเปล่านะครับมันก็มีหลากหลายมุมมองเหลือเกินที่จะให้ ทีมชาติไปต่อนั่นเองนะครับแต่สุดท้ายแล้วทีมชาติไทยต้องพึ่งตนเองให้ได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยก็จะเห็นแล้วแหละว่าเวลาที่มันมีปัญหาหรือว่าเวลาอะไรที่แบบมันค่อนข้างเคืองกันนิดนึงเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อทีมชาติแลวเดี๋ยวมันจะไปต่อกัอนลําบากเนี่ยนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าข่าวที่ออกมาก็น่าจะเป็นจริงตามที่รู้มาแน่ๆเลยแบบนี้ครับ เอาละครับแล้วนี่ก็คือความคิดเห็นของแฟนบอลชาวไทยนะครับสุดท้ายก็คงไม่มีใครอยากจะเห็นเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยทำงานกันโคนละทิศโคระทางก็อยากจะให้ร่วมมือกันแหละครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็อยู่ที่การตัดสินใจและคงจะต้องมาติดตามตอนต่อไปของวงการฟุตบอลไทยนั่นเองนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหวสาหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ